ช่วงนี้กลับมาติดตามความคืบหน้าคดีแชทลวงฆ่าฝังดินก็เป็นคดีใหญ่ที่ติดตามกันมา2วันนี้นะครับล่าสุดนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว6รายที่ไปร่วมกันทำร้ายแล้วก็ฆ่าในตั้มนั่นเองนะครับวันนี้มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าต้องวิสามัญฆาตกรรมในโอผู้ต้องหารายสำคัญเนื่องจากว่าในโอนั้นขัดขืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ไล่ล่ากันข้ามจังหวัดเลยนะคะครับไปติดตามรายงานสดกันดีกว่าคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยจากคุณณัฐพลทุมมาครับด้านหลังของผมนี่เป็นจุดที่นายต้อมนายเป้นายโอและนายปาร่วมกันนำศพของผู้เสียชีวิตมาอำพรางนะครับโดยในคืนดังกล่าวเมื่อคืนวันที่2ที่ผ่านมานั้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้นำร่างของผู้เสียชีวิตห่อและมาทิ้งอย่างบทจุดบริเวณนี้ซึ่งจะต้องเดินออกจากถนนในที่เปี่ยวมากๆมายังบริเวณที่มีการทิ้งศพโดยจะพบได้หลักฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่เห็นอยู่นี้ก่อนที่พวกเขาจะรู้ข่าวว่าผู้เสียชีวิตนั้นญาติของผู้เสียชีวิตมีการแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเขาและได้มีการตามออกตามหาพวกเขาจึงย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำศพไปทิ้งอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าคดีที่นายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือโอแชทเฟซบุ๊กลวงนายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ34ปีพนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมิมาฆ่าฝังดินภายในซอยวัดมงคลนิมิตอำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด7คนด้วยกันตั้งแต่เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสาวธงสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วทั้งหมดโดยคนล่าสุดคือนายถนอมศักดิ์ดีสระหรือต้อมอายุ24ปีที่ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดตำรวจวิสามันนายโอหลังจากขับรถยนต์ทะเบียนนอนเอนต่อเต่า1809หลบหนีโดยมีการอำพรางรถด้วยการพ่นสีจากสีเทาเป็นสีดำก่อนขับหลบหนีมายังจังหวัดอุบลราชธานีและจี้รถจักรยานยนต์และยึดรถยนต์ของประชาชนมาก่อนหน้านี้3คันจนมาจี้รถขนของคันสุดท้ายเพื่อหลบหนีแต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ที่ติดตามได้ทันก่อนที่เขาจะตัดสินใจยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามมาจนกระทั่งเข้ามาในเขตจังหวัดยะโสธรนายโอจึงได้ตัดสินใจยิงต่อสู้จนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำเป็นต้องยิงตอบโต้ถูกนายโอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อวานที่ผ่านมาทางนี้หลังแถลงข่าวได้มีการคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยจุดแรกคือจุดจำลองบ้านพักของแฟนสาวที่นายโอแชทลวงผู้เสียชีวิตมาทำร้ายร่างกายก่อนให้ลูกน้องมาช่วยกันนำศพมาฝังอย่างจุดที่2ภายในซอยวัดมงคลนิมิตสำหรับสำนวนคดีในขณะนี้ได้ตัดประเด็นเหลือเพียงเรื่องของการหึงหวงหลังจากที่ผู้ต้องหาเห็นแฟนสาวตัวเองแชทคุยกับแฟนเก่าจึงได้บันดาลโทสะสวมรอยเป็นแฟนสาวและล่อลวงผู้ตายมาทำร้ายร่างกายซึ่งคดีนี้พยานและผู้ต้องหารายอื่นได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครบทุกด้านโดยจะมีการสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องผู้ต้องหาหลังจากนี้ต่อไปครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินคดีกับทั้ง7คนต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดสมุทรปราการช่วงนี้กลับไปทางสถานีต่อครับครับ